าร์ตี้เปิดใจครั้งแรกหลังภรรยาตามตัวมาอยากเผยแก้รอยสักทับรูปหน้าอดีตเมียอาร์ตี้ธนชัดเปิดใจครั้งแรกหลังภรรยาประกาศตามตัวมาอยากเผยแก้รอยสักอกข้างซ้ายทับรูปหน้าอดีตเมียก่อนหน้านี้ช่วงปลายปี64ภรรยาของนักแสดงหนุ่มอาร์ตี้ธนชัดโพสต์ข้อความผ่านไอจีส่วนตัวจบความสัมพันธ์กับหนุ่มอาร์ตี้แล้วพร้อมประกาศตามหาตัวสามีหนุ่มมาเซ็นใบหย่าหลายคนช็อกเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตหลังแต่งงานของทั้งคู่ล่าสุดอาร์ตี้ธนชัดตุลยชัดเปิดใจครั้งแรกกับข่าวสดบันเทิงออนไลน์หลังคัมแบ็ควงการเต็มตัวอีกครั้งผลงานหนังเรื่องใหม่เดือดเล็กบึงการได้เผยถึงสาเหตุที่ยุติชีวิตคู่กับภรรยาสาวหลังแต่งงานกันมา4ปีพร้อมกับเผยถึงรอยสักรูปหน้าอดีตภรรยาที่ตอนนี้สักทับเป็นรูปกอริลล่าแทนแล้วผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นเพราะเราไม่ได้ทำงานในวงการมาหลายปีแล้วมันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาทำให้เราฉุกคิดด้วยว่าหรือสุดท้ายแล้วต่อให้เราออกมันยังเป็นอยู่ก็กลับมาทำงานซะเลยผมมารู้มาเหมือนกันว่ามันมีการโพสต์แต่ผมไม่ได้อ่านเพราะผมไม่อยากรับรู้อะไรให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์แล้วกันให้เป็นทางผู้ใหญ่เขานัดแนะกันเองดีกว่าอย่าหรือยังครับก็เลยปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่คุยกันยังติดตรงนี้แหละครับถ้าถึงณเวลานั้นก็ไปหย่ากันเอาจริงๆผมมองว่าถ้านัดเซ็นมันก็ได้แหละครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าติดอะไรตัวผมไม่มีปัญหาทางตัวผมพร้อมอยู่แล้วจริงๆต่างคนต่างใช้ชีวิตมันก็ควรจะจบทุกอย่างได้แล้วไม่พูดถึงเขาดีกว่าตัวผมทุกวันนี้ก็มีความสุขแต่ถ้ามันจบแบบ 100% มันก็คงแฮปปี้จะได้ทำอะไรก็ได้ไม่มีมือที่3เป็นปัญหาของคน2คนมีผู้ใหญ่หลายๆคนบอกผมว่าสุดท้ายถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็คืออยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าทุกคนเข้าใจแบบนี้มันก็โอเคแต่บางคนเขาจะแบบว่าทำไมเพราะอะไรซึ่งเราไม่อยากไปพูดถึงมันไม่มีมือที่3ครับถามถึงรอยสักรูปหน้าภรรยาตรงอกข้างซ้ายจะทำยังไงถ้าซาดิสหน่อยก็เลเซอร์ก็ได้ถ้าไม่ซีเรียสเก็บไว้ก็ได้มองว่าเป็นงานศิลปะก็ได้หรือจะแก้ด้วยการสักทับก็ได้ตอนแรกผมคิดว่าผมจะไม่ทำอะไรไม่ใช่ว่าอยากจะเก็บไว้หรืออะไรผมมองให้เป็นงานศิลปะแต่คนรอบข้างหลายคนเขาก็บอกว่าต่อให้มองเป็นงานศิลปะมันก็อยู่ที่ตัวมึงเพราะฉะนั้นแล้วหาทางเถอะจะลบจะทับหรืออะไรก็ได้ผมเลยมานั่งคิดเรามองงานศิลปะเราคนเดียวมองคนอื่นเขาไม่ได้มองหลายเสียงคงดีกว่าเสียงเดียวแหละมันก็เกิดการแก้งานผมไม่ลบเพราะมันเจ็บสักทับน่าจะดีกว่าเพราะส่วนตัวเป็นคนชอบงานศักศิลปะอยู่แล้วด้วยช่างปวดหัวอยู่ครับส่งแบบไปให้เขาก็ทำมาให้หลายแบบโจทย์คือไม่ให้เห็นโครงเดิมเข้ามาแล้วได้เป็นกอริลล่าใหญ่มากจนผมตกใจเฮ้ยใหญ่ขนาดนี้เลยเหลือทำไปแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวก็ทำไปเรื่อยๆหลังจากจบอันนี้ก็คงพักโดนเข็มไปอีกหลายปีมันเจ็บครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะสักไหมมันไม่มีใครคิดหรอกครับเราไม่รู้อนาคตถ้าเรารู้เราก็คงไม่ใช่ว่าไม่ทำถ้าเรารู้อนาคตเราก็คงไม่ต้องรู้จักที่ผ่านมาไม่ต้องรู้จักกันน่าจะดีกว่าเข็ดกับความรักไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่กับใครนะตอนนี้มันยังเข็ดยังไม่คิดที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครเลยทุกวันนี้พักเลยไม่เอาแล้วมีความสุขชีวิตโสดเราได้ชีวิตของตัวเองกลับคืนมาเราเป็นตัวของตัวเองมันเป็นความสุขที่บอกไม่ถูกมันมีความสุขมากๆคนรอบข้างก็จะคิดว่าเราต้องทุกข์แน่เลยเครียดแน่เลยเราบอกว่าเราไม่ทุกข์ไม่เครียดการที่เราอยู่บ้านเราก็มีความสุขเราอยู่กับพ่อแม่นะตอนนี้ผมเอาแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วได้ทำงานในสิ่งที่เรารักก็พอแล้ววันที่เราเลือกที่จะใช้ชีวิตเราก็ไม่ได้ไปเปล่าประกาศบอกพอวันที่เรายุติ
เราก็อยู่ของเราปกติอย่างนี้ครับคนใกล้ชิดบางคนก็ไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุเป็นยังไงเพื่อนๆที่สนิทกันที่ขอนแก่นเพื่อนไม่รู้แต่เพื่อนเขาเข้าใจเราเลือกที่จะไม่พูดถ้าตี้จะพูดก็คงพูดเองแต่เราก็เลือกที่จะไม่พูดอย่างคนข้างนอกไม่ผิดหรอกที่เขาจะคิดไปในมุมไหนเพราะเราก็ไม่สามารถไปห้ามความคิดได้อีกอย่างเราเลือกที่จะไม่พูดไม่ไปบอกว่าเหตุผลจริงๆเป็นยังไงเพราะมันเป็นเรื่องของคนสองคนถ้าเราพูดไปไม่ถูกหูใครฟ้องกันไปฟ้องกันมาก็จะไม่จบสิ้นอยู่ที่ว่าใครจะเข้าใจแล้วกันตรงๆเตรียมพาเบสเจอแม่ใช้ความจริงใจฝ่าด่านครอบครัวคำสิงพระเอกดังตรงๆกฤษกรกนกกระทอนเปิดใจความรัก1ปีเบสรักวนีคำสิงแฮปปี้เล่าระหว่างทางจอดดราม่าจับมือกันผ่านมาได้เตรียมพาแฟนสาวไปเจอคุณแม่หวานไม่พักเบสคำสิงรีวิวความน่ารักตรงๆที่บอกยังไงก็ไม่หมดเป็นคู่รักที่ถูกยกให้เป็นคู่คลั่งรักสุดๆ สำหรับคู่ของพระเอกหน้าใสชื่อดังตรงๆกฤษกรกนกกระทอนหรือตรงๆเดอะสตาร์กับหวานใจนางเอกและยูทูบเบอร์สาวเบสรักวนีคำสิงที่กำลังมีผลงานละครด้วยกันและแฟนๆฟินหนักมากกว่าเดิมตรงๆเดอะสตาร์โรแมนติกมากเซอร์ไพรส์ขอเบสเป็นแฟนบอกมาช้าแต่ไม่สายเกินไปล่าสุด PPTV New Mediaมีโอกาสได้คุยกับตรงๆเลยไม่พลาดล้วงลึกถึงความรักที่เพิ่งจะครบรอบ1ปีไปหมาดแต่ตลอดทางที่ผ่านมาเรียกว่าทั้งคู่ก็เจอทั้งกระแสบวกและลบไม่น้อยเลยทีเดียวล้วงความรักตรงๆเตรียมพาเบสเจอแม่ใช้ความจริงใจฝ่าด่านครอบครัวคำสิงความหวานไม่แผ่วคนแซวเซอร์ไพรส์กันยิ่งใหญ่ตลอดคือจริงๆผมก็ไม่อยากให้คิดแบบนี้ครับบางคนอาจจะเห็นว่าเทศกาลไหนก็ตามทำหมดเลยจริงๆไม่ใช่ผมไม่ได้มานั่งกลางปฏิทินแล้วเขียนว่าสงกรานต์ทำอันนี้วาเลนไทน์ทำอันนี้นะมันไม่ใช่ผมทำนะเวลานั้นมันรู้สึกแบบนั้นฟีลนั้นมีความคิดนั้นมากกว่าอย่างที่บอกว่าผมทำตามหัวใจตัวเองนั่นแหละไม่ได้ต้องแพลนล่วงหน้าเป็นเดือนๆใช่ไม่ได้มากลางปฏิทินแพลนกันไม่ได้อยากให้คิดว่ามันจะใหญ่ไม่ใหญ่คือผมไม่ได้แพลนว่าใหญ่ขนาดนั้นใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้ก็แล้วแต่ว่าเราคิดอะไรได้ตอนนั้นเป็นสิ่งที่เราอยากทำใครจะว่ายังไงคือมันก็มีคอมเมนต์ต่อว่านะผมก็อ่านแต่ว่าจะให้ผมทำยังไงตอนนั้นเป้าหมายของผมคือทำให้เขามีความสุขแต่การที่ความสุขของผมทำให้คนนั้นมีความทุกข์เป็นอย่างนั้นไปแต่ผมเชื่อว่าถ้าแฟนของคุณทำให้คุณแบบนั้นจะมีความสุขกลัวไหมว่าคนจะโฟกัสเราเรื่องความรักมากกว่าเรื่องงานก็ไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมว่าคนจะรักผมได้นั้นผมอยากให้รักในสิ่งที่ผมเป็นอยากให้รักในตัวตนของผมรักในตัวตนของน้องชอบในสิ่งที่ผมเป็นมากกว่ารักผมคือผมมีเบสผมเป็นแฟนกับเบสก็อยากให้รักเบสด้วยรักครอบครัวคำสิงแฟมิลี่ด้วยบางคนมองว่าเราเพิ่งดังกระแสกำลังมาไม่อยากให้เราเปิดตัวเรื่องความรักมากทำไมตรงๆถึงเลือกเปิดใช่มีแต่คนบอกก็ไม่รู้สิเรื่องธรรมดาเปล่ากำลังดังเลยพอมีแฟนก็จะกระแสตกแต่ผมไม่ได้มองขนาดนั้นผมชอบก็บอกว่าชอบรักก็บอกว่ารักตั้งแต่สัมภาษณ์วันนั้นที่ตัดสินใจบอกก็เพราะผมรู้สึกแบบนั้นผมทำแบบนั้นเพราะผมรู้สึกว่าผมตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าผมจะจีบน้องผมชอบน้องเขาแล้วผมไม่อยากที่จะคือความรู้สึกผมรักน้องแต่ผมไปตอบว่าโอ้ยพี่น้องกันเป็นเพื่อนร่วมงานแต่สุดท้ายแล้วถ้าในชีวิตประจำวันผมออกไปข้างนอกผมนัดน้องไปกินข้าวกันไปดูหนังกันเดินจับมือกันกอดกันแล้วคนมาเห็นก็จะว่าไหนบอกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกันเป็นพี่น้องกันมาทำแบบนี้มันก็จะมาเป็นแบบนี้อีก
ผมเลยรู้สึกว่าเรารู้สึกอะไรก็พูดไปเลยไม่จำเป็นต้องมาปิดบังอะไรกันแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่าจะไปโกหกกันทำไมมีก็บอกมีไม่มีก็บอกไม่มีเอาความจริงใจของเราดีกว่ามุมมองความรักเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเยอะครับเพราะผมผ่านอะไรมาผมเจ้าชู้ผมผ่านมาหมดแล้วจนวันหนึ่งผมรู้สึกว่ามันมาคิดเรื่องงานเยอะไม่มีเวลาไปคิดอะไรขนาดนั้นยิ่งเรามีแฟนแล้วเรามาอยู่ต่อหน้าสายตาพ่อแม่เขาด้วยผมคิดถึงขั้นว่าถ้ามันไม่ปรับตั้งแต่ตอนนี้มันจะไปปรับตอนไหนซึ่งปีหนึ่งมันเร็วมากแป๊บแป๊บผม26แป๊บแป๊บผมจะ30แล้วถ้าอยู่ดีๆ30ถึง35ผมเกิดอยากแต่งงานอยากมีลูกแล้วตราบใดที่ผมยังทำสิ่งไม่ดีนั้นอยู่แล้วผมจะมีหน้าอะไรไปสอนลูกผมก็เลยต้องทำเพื่อให้เป็นแบบอย่างก่อนทำในสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขลุ้นความรักตรงๆเตรียมพาเบสเจอแม่ใช้ความจริงใจฝ่าด่านครอบครัวคำสิงกับที่บ้านเขากว่าเราจะฝ่าด่านไปได้ยังไงคือเขาไม่มองเรื่องเก่าผมเลยเขาก็เริ่มมาเรียนรู้ใหม่ว่าผมเป็นคนยังไงถามว่าต้องพิสูจน์ไหมคืออย่างผมได้เจอแม่เขาก่อนผมจะสนิทกับแม่น้องเราก็มีการพูดคุยผมก็เล่าเรื่องไม่ดีให้แม่น้องฟังด้วยผมพูดจากปากผมเองเลยว่าผมไม่ดีมายังไงแม่เขาก็ตกใจว่าโหขนาดนี้เลยเหรอแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าการกระทำมันสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นยังไงแล้วเมื่อก่อนเป็นยังไงมันจะเหมือนกันไหมซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่ห่วงลูกสาวตัวเองหรอกที่เขากล้าเปิดเขาคงเชื่อและอยากให้ลูกเขาได้เลือกในทางเดินของตัวเองผมก็เลยรู้สึกว่าครอบครัวนี้เขาไม่มาจับจ้องจับผิดขนาดนั้นเวลาผมไปอยู่ด้วยเขาก็มีความสุขด้วยบางคนก็บอกว่าพ่อเขาเป็นนักมวยเนี่ยไม่กลัวหรอกไปทำเขาเสียใจผมก็บอกผมไม่กลัวผมจะกลัวทำไมผมไม่ได้ตั้งเป้าหมายไปว่าผมจะไปหลอกเขานี่ผมตั้งเป้าหมายว่าผมรักเขาก็แค่นั้นเองตราบใดที่ผมตั้งเป้าหมายให้มันชัดเจนและมันถูกต้องผมก็ไม่จำเป็นต้องกลัวแล้วที่บ้านเราคุณแม่ว่ายังไงบ้างเคยเจอหรือยังยังเลยครับแม่ก็ถามครับเวลาคุยโทรศัพท์ว่าเป็นยังไงบ้างแม่ก็คอยคือหนึ่งเลยที่ผมไปออกช่อง YouTube เบสด้วยแม่ก็มีความสุขเพราะแม่ก็ได้เปิดดูด้วยอย่างในละครแม่ก็เห็นแค่ตัวละครไปรายการแม่ก็เห็นคือก็ต้องไปในรูปแบบของพระเอกไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแต่พอในช่อง YouTube เราเต็มที่เราสนุกแล้วมันเป็นตัวของตัวเองแม่ผมได้เห็นในสิ่งที่ผมเป็นในแบบเมื่อก่อนผมก็ยังเป็นในแบบที่เคยเป็นกับแม่อยู่แม่ดูก็มีความสุขจะพาเบสไปเจอแม่เมื่อไหร่ก็คิดอยู่ครับว่าเดี๋ยวจะมีวันหยุดเมื่อไหร่ก็จะว่าจะพาไปตอนแรกจะไปสงกรานต์เพราะสงกรานต์ที่ผ่านมาไปที่ชัยภูมิแล้วมันใกล้มหาสารคามคือไปทําบุญให้คุณยายมันใกล้กันก็เลยกะว่าจะไปแล้วพาแวะไปที่บ้านด้วยแต่ทีนี้แม่ผมดันไปวัดก็ไม่ได้เจอกันครับก็เลยเดี๋ยวหาโอกาสได้มีโอกาสได้คุยโทรศัพท์หรืออะไรกันบ้างหรือยังครับแม่ก็เขินด้วยไม่ค่อยกล้าแต่แม่โอเคครับแม่ก็แฮปปี้มีความสุขถ้าเราคบกันรักกันแล้วมีความสุขเพราะแม่รู้สึกว่าปล่อยผมมาระดับหนึ่งแล้วคือจริงๆแม่ห่วงผมมากห่วงและห่วงมากด้วยผมไม่เคยพาผู้หญิงหรือพาใครไปแนะนำให้แม่รู้จักเลยนี่คือคนแรกแล้วก็คิดว่าจะตัดสินใจพาเขาไปครับลุ้นความรักตรงๆเตรียมพาเบสเจอแม่ใช้ความจริงใจฝ่าด่านครอบครัวคำสิงคู่เราจอดดราม่ามาตลอดเราจับมือกันฝ่าฟันมายังไงก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันคือเมื่อก่อนน้องก็ไม่รู้ก็จะเสพมันแล้วก็จะนอยกับมันคือผมผ่านมาแล้วโดนอะไรมาเยอะแยะไปหมดแล้วเลยรู้สึกว่าต้องคอยบอกคอยสอนว่าเราอย่าไปฟังสิ่งไม่ดีฟังตลอดไม่ได้
คนก็ต้องมีชอบและไม่ชอบเกลียดไม่เกลียดเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเรามายืนเป็นคนของประชาชนผมก็บอกจริงๆเราไม่ต้องไปเถียงอะไรเขาไม่เข้าใจอะไรเราไม่ใช่อย่างที่เขาว่าก็ปล่อยผ่านบ้างสุดท้ายน้องก็เริ่มเข้าใจว่าอะไรไม่ดีก็ปล่อยผ่านคอยจับมือกันและกันผมว่าจริงๆถ้าเราคอยจับมือกันไปสุดท้ายแล้วคนที่คอมเมนต์อะไรไม่ดีเดี๋ยววันหนึ่งเขาจะเข้าใจเราเองแต่เราไม่ต้องถึงขั้นเปลี่ยนอะไรใช่ครับเพราะสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ไปทำอะไรไม่ดีทุกอย่างที่เราทำมันมีแต่ความจริงใจมีแต่ความรักเราไม่ได้เฟกเราจะกลัวทำไมถ้าใครจะคิดอะไรไม่ดีกับเราปล่อยเขาไม่ต้องไปนั่งอธิบายถ้าคนเกลียดเราล้านคนเราไม่ต้องไปนั่งอธิบายล้านคนเลยรอให้เขามาเข้าใจเรามันไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นก็ดำเนินชีวิตต่อไปพากันไปเพราะว่าคบกันไปให้มันบวกไปถูกถามเยอะเรื่องแต่งงานคนก็ถามเยอะว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานจะแต่งงานตอนไหนถามว่าเขินไหมก็เขินครับยิ้มคนก็กำลังจับตาดูอยู่แต่ว่าก็ยังครับยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นคือผมรู้สึกว่าน้องยังเด็กผมอายุ26เขา21จะ22มันยังต้องเรียนรู้อะไรกันอีกเยอะคือถึงแม้ผมจะบอกว่าผม26ผ่านอะไรมาเยอะผมโตขึ้นแล้วแต่จริงๆผมก็ยังไม่โตขนาดนั้นหรอกผมว่าผมยังต้องเจออะไรอีกเยอะแยะที่ผมยังไม่เคยเจอแต่ในช่วงชีวิตนี้ที่ผมผ่านอะไรมาผมก้าวสิ่งนี้ล่ะที่ต้องไปบอกน้องเพราะว่าน้องยังเด็กผมว่ามันยังต้องเรียนรู้อะไรกันอีกเยอะยังต้องปรับจูนอะไรกันอีกเยอะลุ้นความรักตรงๆเตรียมพาเบสเจอแม่ใช้ความจริงใจฝ่าด่านครอบครัวคำสิงรู้สึกยังไงที่คู่เราระยะเวลาที่คบกันจริงๆก็ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่คนก็เชียร์เรื่องแต่งงานมันก็ทำอะไรไม่ได้สุดท้ายมันก็เรื่องของคนสองคนมันคือเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นถ้าผมรู้สึกว่ามันยังต้องเรียนรู้กันอีกยังไงมันก็ยังต้องเรียนรู้กันอีกเพราะว่าเราก็ต้องคุยกันว่ายังต้องเรียนรู้กันอยู่คือเราก็ไม่อยากรีบเพราะถ้ามันผิดพลาดขึ้นมาเราก็ไม่อยากเสียใจทีหลังเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ให้ชัดเจนผมรู้สึกว่าเราต้องโตเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้ก่อนไม่ใช่ว่าอยากแต่งแล้วแต่งเลยมันก็ยังไม่ใช่เราต้องโตก่อนเราต้องคิดอะไรอีกเยอะผมเชื่อว่าผมยังเด็กความประทับใจในตัวเบสหลักๆ ก็คือการเป็นตัวตนของน้องเขาเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่เจอเขาเป็นยังไงเขาก็ยังเป็นอย่างนั้นคือสิ่งที่ผมเจอคือน้องเขาหนึ่งเลยกตัญญูสองการเป็นตัวตนเขาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขน้องไม่ห่วงสวยน้องไม่ได้เรื่องเยอะอะไรอยู่ง่ายกินง่ายไม่เคยว่าอะไรให้ใครแล้วก็ตั้งใจทำงานหาเงินเองก็เลยรู้สึกว่าเป็นคนเก่งและเป็นคนน่ารักคนหนึ่งใครอยู่ด้วยผมเชื่อว่าจะรักเขาเขาอัธยาศัยดีมากครับก็เลยรู้สึกประทับใจที่เขาเป็นแบบนี้ครับยิ้มหวานใครคลั่งรักกว่ากันหัวเราะคงเป็นผมครับก็ได้ฉายานี้มานานแล้วแต่ตอนนี้ก็พอกันลุ้นความรักตรงๆเตรียมพาเบสเจอแม่ใช้ความจริงใจฝ่าด่านครอบครัวคำสิง